มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ดับหายไปจากโลกนี้จนหมดและเทคโนโลยีต่างๆก็ได้กลายเป็นขยะไร้ค่าไม่มีความหมายโดยน้ำดื่ม1แก้วก็ได้มีค่ามากกว่าทองคำและเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมเนี่ยก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก299ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Survival Family กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเปิดเรื่องขึ้นมาณอพาร์ตเมนต์ของครอบครัวซูซูกิในประเทศญี่ปุ่นครับโดยครอบครัวนี้ก็มีพ่อที่ชื่อว่าโยชิยูกิแม่มิซูเอะลูกชายเคนจิและลูกสาวอีกหนึ่งคนที่มีชื่อว่ายูอิครับโดยวันนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้รับสดุจากคุณตาที่ส่งปลาและผักสดๆมาให้แต่พวกเขาเนี่ยกลับดูไม่ได้จะดีใจอะไรนักและคืนนี้ก็แค่ต่างคนต่างแยกย้ายกันเข้านอนไปโดยไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโดยต่อมาหลังจากนั้นนะครับพอถึงเช้าวันต่อมาทั้ง4ในบ้านเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาก่อนจะพบว่าไฟที่บ้านเนี่ยดับหมดไม่มีอะไรใช้ได้เลยสักอย่างและกว่าแม่จะติดเตาแก๊สได้พ่อกับลูกทั้งสองคนก็แต่งตัวเดินออกไปกันหมดแล้วขนาดนาฬิกาข้างฝาเนี่ยก็ยังหยุดเดินและพอออกมาจากห้องพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้ว่าไฟเนี่ยดับทั้งตึกเลยครับและลิฟต์เนี่ยก็ใช้งานไม่ได้จนพวกเขาเนี่ยต้องพากันเดินลงบันไดเหมือนกับคนอื่นๆในตึกแถมรถไฟเนี่ยก็ต้องหยุดวิ่งทุกขบวนคนเนี่ยก็เลยยืนออกันอยู่เต็มชานชลาและก็ตามสถานีเต็มไปหมดเลยครับแม้แต่รถบัสเนี่ยก็วิ่งไม่ได้ด้วยและทางด้านของฝั่งลูกชายนะครับที่เขาเนี่ยได้ขี่จักรยานไปบนถนนเขาเนี่ยก็เริ่มสังเกตเห็นรอบตัวว่ามือถือของเขาเนี่ยใช้ไม่ได้ผู้คนเนี่ยก็ต่างวิ่งผ่านเขาไปอย่างรีบร้อนรถยนต์เนี่ยไม่มีคันไหนสตาร์ทติดเลยและจักรยานของเขาดูจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วในตอนนี้ขณะเดียวกันทางด้านของฝั่งคนเป็นแม่นะครับเธอเนี่ยก็ได้เดินเอาขยะลงมาทิ้งก่อนจะยืนคุยกับพวกผู้หญิงในตึกเดียวกันและพอเห็นว่าไฟดับไปทุกตึกพวกผู้หญิงเนี่ยก็แห่กันไปซื้อเทียนไขมาเผื่อเอาไว้ครับแต่แม่เนี่ยลืมกระเป๋าตังค์ลงมาด้วยก็เลยมองขึ้นไปที่บันไดอย่างท้อแท้พอเพิ่งจะเดินลงมาถึง10ชั้นเลยทีเดียวส่วนทางด้านของพ่อนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยเดินออกมาเพื่อจะไปทำงานในที่สุดเขาเนี่ยก็เดินมาจนถึงตึกที่ทำงานครับก่อนจะพบว่าประตูตึกเนี่ยเปิดเข้าไปไม่ได้เพราะมันเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้าทำให้หลายคนเนี่ยเลยต้องการจะพังประตูเข้าไปทำงานให้ได้แม้ว่ายามเนี่ยจะพยายามห้ามแล้วก็ตามครับจนในที่สุดประตูกระจกเนี่ยก็ถูกพังแตกและทุกคนเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปยังออฟฟิศของตัวเองและเมื่อมาถึงออฟฟิศพวกเขาเนี่ยก็ได้พบว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ครับเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยล่มหมดไฟเอ่ยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มันเนี่ยเปิดไม่ติดเลยสักอย่างเดียวและต่อจากนั้นนะครับนางเนี่ยก็จะตัดภาพมาที่โรงเรียนกันบ้างในตอนนี้ทางฝั่งลูกสาวเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงห้องเรียนแล้วและเธอเนี่ยก็ได้โชว์มือถือให้เพื่อนๆดูว่ามันเนี่ยเปิดไม่ติดโดยไฟที่บ้านเนี่ยก็ดับและได้รู้ว่าบ้านของทุกคนเนี่ยก็ไฟดับเหมือนกันครับและเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยถึงกับต้องซิ่งจักรยานมาจนเหงื่อแตกส่วนอาจารย์เนี่ยก็มาไม่ได้ทำให้เด็กๆ เนี่ยพากันดีใจที่คาบแรกเนี่ยจะได้เป็นคาบว่างส่วนทางด้านของแม่นะครับหลังจากที่เธอเนี่ยขึ้นไปเอากระเป๋าตังค์มาแล้วเธอเนี่ยก็ได้มาซื้อของข้างนอกแต่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นแถวจ่ายเงินเนี่ยยาวเหยียดเลยครับเพราะเครื่องคิดเงินและเครื่องคิดเลขเนี่ยใช้ไม่ได้จนพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยต้องใช้ลูกคิดแทนและก็รับแค่เงินสดเท่านั้นด้วยส่วนทางด้านพ่อเขาเนี่ยก็ได้ถูกสั่งให้กลับบ้านได้ครับพอถึงนั่งอยู่ที่ทำงานไปพวกเขาเนี่ยก็ทำงานอะไรไม่ได้ทำให้พ่อเนี่ยก็เลยซื้อจักรยานเอาไว้คันหนึ่งและกว่าจะเดินกลับมาถึงตึกอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็มืดแล้วครับโดยพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องกินข้าวด้วยแสงเทียนและจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องตักน้ำจากในอ่างไปราดทั้งที่มันเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานเลยแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรชักโครกเนี่ยถึงใช้ไม่ได้ไปด้วยและถึงแม้ว่าไฟจะดับนะครับพ่อเนี่ยก็ยังหอบเอางานกลับมานั่งทำที่บ้านและพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าพรุ่งนี้ไฟเนี่ยก็คงจะกลับมาติดและทุกอย่างเนี่ยก็คงจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ในความยากลำบากนี้นะครับมันเนี่ยก็ทำให้พวกเขามองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าชัดกว่าที่พวกเขาเนี่ยเคยเห็นมาพอในเมืองนั้นไม่มีแสงไฟเลยมันเนี่ยมืดถึงขนาดมองเห็นทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่าเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยครับจะคิดว่าในวันต่อมาไฟเนี่ยก็คงจะติดแล้ว
แต่ทว่ามันเนี่ยไม่เป็นดังที่พวกเขาคิดครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันได้ดับมาเป็นเวลา3วันแล้วทำให้แม่เนี่ยต้องซักผ้าด้วยความยากลำบากและพ่อเนี่ยก็ถูกบริษัทสั่งให้รออยู่ที่บ้านจนกว่าไฟฟ้าเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้และเพื่อนร่วมงานของพ่อนั้นพวกเขาเนี่ยก็พาครอบครัวขึ้นเขาไปหาแหล่งน้ำแล้วก็ที่ตั้งแคมป์กันแล้วส่วนทางด้านของพ่อเองก่อนกลับบ้านเขาเนี่ยก็เกือบถูกขโมยจักรยานไปอย่างหวุดหวิดส่วนทางด้านของเจ้าลูกชายนะครับในตอนนี้หลังจากที่เขาไปโรงเรียนเขาเนี่ยก็เห็นซาโตมิเพื่อนสาวที่เขาแอบชอบไม่มาเรียนหลายวันแล้วทำให้เขาเนี่ยก็เลยปั่นจักรยานไปตามหาเธอถึงที่บ้านของเธอครับแต่พอมาถึงก็ได้เห็นว่าเธอกับครอบครัวกำลังลากกระเป๋าเดินทางออกไปจากบ้านกันหมดและที่ทางฝั่งของแม่ในตอนนี้เธอเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องน้ำครับทำให้เธอเนี่ยก็เลยแบกแกลอนไปรอเติมน้ำกับคนอื่นแต่เธอเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าน้ำใต้ดินนั้นมีอยู่แต่ทว่าการดำเนินการเนี่ยถูกปิดหมดการสูบน้ำเนี่ยจึงทำไม่ได้และแม่เนี่ยก็เลยถูกบอกว่าให้เธอเนี่ยไปตักน้ำที่บ่อในสวนสาธารณะไปใช้ก่อนทั้งที่น้ำนั่นเป็นน้ำที่กินไม่ได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ต่อจากนั้นนะครับนางเนี่ยก็จะตัดภาพกลับไปที่ทางด้านของพ่อกันบ้างโดยที่ในตอนนี้พ่อเนี่ยก็ได้ไปที่ธนาคารครับแต่ที่ธนาคารเนี่ยก็มีคนมารอถอนเงินเยอะมากซึ่งธนาคารเนี่ยก็ถอนให้ได้แค่คนละไม่เกิน 100,000 เยนพอระบบของธนาคารเองก็ยังใช้การไม่ได้และพ่อเนี่ยก็ได้มาต่อคิวกับเขาด้วยเช่นกันครับแต่เขาเนี่ยก็ถูกเบียดและดันจนล้มทำให้ถุงเอกสารในมือเนี่ยหล่นกระจายและมันเนี่ยก็ถูกเหยียบสุดท้ายพ่อเนี่ยก็ต้องยอมแพ้คลานออกมาจากแถวในสภาพเลือดกำเดาไหลออกมาด้วยครับและหลังจากเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายต่างๆนานานี่เนี่ยก็เข้าสู่วันที่7แล้วครับที่ไฟฟ้าเนี่ยได้ดับหายไปจากโลกนี้โดยบนท้องถนนในตอนนี้ก็ถึงขั้นเงียบสนิทของในเกี้ยงซูเปอร์มาร์เก็ตโรงเรียนเนี่ยก็ให้นักเรียนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะมีประกาศใหม่ออกมาและนั่นก็เลยทำให้ในวันนี้พวกชาวบ้านเนี่ยก็เลยออกมาประชุมกันครับก็จะมีคนบอกว่าได้มีคนเนี่ยลองไปยังเมืองอื่นที่มีการแจกอาหารสำรองมาแล้วแต่พอไปถึงทุกอย่างเนี่ยก็หมดแล้วได้เพียงน้ำดื่มขวดเล็กมาแค่ขวดเดียวและจนถึงตอนนี้พวกคนทั้งหมดก็ยังไม่รู้สาเหตุของการที่ไฟฟ้าดับทำให้หลายคนก็เลยขนครอบครัวย้ายออกไปแล้วก็มีบางบ้านเนี่ยก็ทิ้งหมาไว้ด้วยและการประชุมในครั้งนี้นะครับมันเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรือให้พวกเขาเนี่ยหาทางแก้อะไรกันได้เลยเพราะต่างคนเนี่ยก็ต่างไม่มีใครรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นและทางด้านพ่อกับแม่พวกเขานะครับก็เลยคิดจะพาลูกทั้งสองเนี่ยไปบ้านตาที่คาโกชิมะแม่ลูกสาวเนี่ยจะไม่อยากไปแต่ก็ต้องเก็บของตามคำสั่งของพ่ออยู่ดีและหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเก็บของกันแล้วทุกคนเนี่ยก็เลยเอาเงินสดที่มีออกมากองรวมกันปรากฏว่าแม่เนี่ยมีเงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้เยอะเลยทำให้พวกเขานะครับก็เลยจะปั่นจักรยานไปสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องไปคาโกชิมะกันถ้าเครื่องบินเนี่ยยังบินได้อยู่แล้วก็และพอคิดได้ดังนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยเริ่มออกเดินทางกันด้วยจักรยานแต่ด้วยที่ว่าจักรยานเนี่ยมี3คันครับพ่อเนี่ยจึงต้องให้แม่ซ้อนหลังไปและระหว่างที่พวกเขาเนี่ยปั่นจักรยานออกไปบนถนนเนี่ยก็มีคนอื่นที่ปั่นจักรยานอยู่ด้วยและตามข้างถนนก็มีคนเอาอาหารและน้ำดื่มมาขายในราคาแพงหูฉี่อยู่เป็นระยะและยิ่งออกมาไกลทุกอย่างเนี่ยก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆแต่แม่เนี่ยก็ต่อราคาได้เก่งเลยทีเดียวครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็เลยได้แวะนั่งพักกินข้าวกินน้ำกันก่อนและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังนั่งกินกันอยู่นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นคนลงไปจับปลาในบ่อของสวนสาธารณะไว้เพื่อกินประทังชีวิตด้วยและเมื่อเติมพลังกันเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ปั่นจักรยานออกเดินทางกันมาต่อจนพวกเขาเนี่ยมาถึงที่สนามบินและก็ได้เห็นฝูงชนที่มุ่งหน้าไปทางเดียวกันจำนวนมากและพวกเขาเหล่านั้นก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในสนามบินพอไฟฟ้าเนี่ยดับทั้งเมืองทำให้เครื่องบินเนี่ยไม่สามารถบินได้สุดท้ายทุกคนเนี่ยก็ต้องล่าถอยกันออกมาทำไมในค่ำคืนนี้นะครับครอบครัวของพวกเขาก็เลยต้องหาโรงแรมไปที่พักค้างแรมซึ่งค่าห้องเนี่ยก็แพงมากเลยครับแถมยังไม่มีน้ำให้ใช้อีกทำให้ลูกสาวเนี่ยก็เลยหวังว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้กลับบ้านกันแต่พ่อเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องปั่นจักรยานไปที่บ้านคุณตากันเลยครับเพราะการอยู่ในเมืองแบบนี้มันเนี่ยไม่มีน้ำและอาหารมันเนี่ยอันตรายมากทำให้ลูกสาวที่ได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและต่อจากนั้นพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะออกเดินทางนะครับทั้งสองพี่น้องพวกเขาเนี่ยก็ได้ย่องเข้าไปในร้านหนังสือใกล้ๆเพื่อจะหาแผนที่
จนพวกเขาเนี่ยเจอแผนที่สำหรับเด็กเหลืออยู่1เล่มและก็ได้รู้ว่าคาโกชิมาบ้านของคุณตานั้นอยู่ห่างจากพวกเขาไปถึง900กิโลเมตรกันเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านของพ่อกับแม่ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกไปเดินหาจักรยานอีกคันกันอยู่จนเดินมาสักพักนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาเจอคนกำลังต่อแถวอยู่หน้าร้านขายข้าวสารโดยหอบของมีค่ามาขอแลกจนโดนเจ้าของร้านเนี่ยไล่กลับไปพอตอนนี้เจ้าของร้านเนี่ยต้องการแค่น้ำกับของกินมาแลกเท่านั้นทำให้พ่อกับแม่เนี่ยก็เลยเข้ามาขอซื้อจักรยานที่ไม่ใช้แล้วที่จอดอยู่ข้างๆร้านเพื่อแลกกับน้ำดื่ม1ขวดและก็เหล้า2ขวดทำให้เจ้าของร้านจึงให้จักรยานมาพร้อมกับข้าวสาร1กระสอบด้วยและเมื่อมีจักรยานครบกันทุกคนแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันต่อแต่ทว่าแผนที่ของเด็กนั้นมันเนี่ยก็บอกทางไม่ได้เลยทำให้พวกเขาเนี่ยจึงตัดสินใจขี่กันขึ้นไปบนทางด่วนที่ตอนนี้เนี่ยล้างไปแล้วแทนและพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับคนจำนวนมากบนถนนบางคนเนี่ยก็เดินบางคนเนี่ยก็ปั่นจักรยานเหมือนกันและทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทางเดียวกันกับพวกเขาและเมื่อเดินทางกันมาสักพักทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงจุดพักรถและเมื่อมาถึงพวกเขาเนี่ยก็นั่งพักก็จะได้คุยกับคู่สามีภรรยาที่อยู่ข้างๆโดยสองคนนั้นก็กำลังจะไปโอซาก้าพอได้ยินว่าที่นั่นเนี่ยมีไฟฟ้าและในเมื่อวันนี้พวกเขาเนี่ยได้เดินทางมาถึงจุดพักรถนี่กันแล้วทำให้พวกเขาเนี่ยก็เลยตกลงปลงใจกันครับว่าคืนนี้เนี่ยพวกเขาจะนอนพักแรมกันที่นี่โดยในคืนนั้นพวกเขาทั้ง4คนก็ต้องนอนเบียดกันอยู่ใต้ต้นไม้ในลานจอดรถของจุดพักรถครับและฝ่ายลูกชายเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยความหนาวก็จะเห็นว่ามีคนขโมยน้ำดื่มของพวกเขาไปขวดนึงเลยต้องวิ่งตามออกไปกลางดึกแต่พอได้เห็นว่าชายคนนั้นเอาน้ำไปให้ภรรยาและลูกซึ่งยังเป็นเด็กทารกลูกชายเนี่ยก็ได้แต่เดินกลับมาแบบเงียบๆแล้วพอถึงตอนเช้าพวกเขาเนี่ยก็ออกเดินทางกันต่อไปจนต้องขี่กันเข้าไปในอุโมงค์ที่มืดมากทำให้พวกเขาก็เลยขี่ชนรถที่อยู่ในนั้นครับและลูกสาวเนี่ยก็เหยียบถูกแร็คคูนที่ตายแล้วจนเธอเนี่ยตกใจมากแล้วก็พากันวิ่งจูงจักรยานกลับออกไปที่ทางเดิมตอนที่เขาเข้ามากันและในตอนนั้นก็เลยต้องจ้างให้คุณยายตาบอดเป็นคนนำทางพาพวกเขาลอดผ่านอุโมงค์ออกมาได้อย่างปลอดภัยและหลังจากที่ทั้งครอบครัวนะครับผ่านเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นกันมาแล้วนี่เนี่ยก็เป็นวันที่16ที่พวกเขาเนี่ยได้ออกเดินทางกันมาและไฟฟ้าทั่วโลกก็ดับโดยตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เดินทางกันมาอยู่ที่ริมลำธารแห่งหนึ่งโดย2แม่ลูกเนี่ยก็ช่วยกันซักและตากเสื้อผ้าที่ใช้แล้วครับส่วนทางด้าน2พ่อลูกก็เตรียมทำอาหารด้วยเตาแก๊สปิกนิกกันอยู่โดยพ่อเนี่ยก็ได้ดื่มน้ำขวดสุดท้ายหมดลงแล้วและเดินไปตักน้ำในลำธารมาดื่มพอเห็นว่ามันเนี่ยใสมากและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ต้องขี่จักรยานฝ่าสายฝนที่ตกมาอย่างกระหน่ำโดยฝนเนี่ยก็ตกหนักจนพวกเขาเนี่ยต้องจอดจักรยานและวิ่งไปหลบอยู่ใต้สะพานกันทำให้จักรยานของพวกเขาก็เลยถูกลมพัดล้มละเนระนาดและพอฝนหยุดพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าข้าวของเนี่ยพังเสียหายไปหมดเลยและข้าวสารเนี่ยก็หกจนเก็บมากินไม่ได้แล้วทำให้พวกเขาก็เลยต้องทำใจและก็ออกเดินทางกันต่อและหลังจากนั้นนะครับเด็กทั้งสองพวกเขาเนี่ยก็ได้มาเจอเข้ากับร้านขายของขนาดใหญ่แต่ของกินและของใช้จำเป็นนั้นมันเนี่ยไม่เหลืออยู่เลยทำให้พวกเขาก็เลยต้องขนอาหารกระป๋องสำหรับแมวและน้ำกันของรถยนต์มาแทนแต่พอลูกสาวเนี่ยเปิดกระป๋องเอามากินก็ต้องรีบขายทิ้งเลยครับเพราะมันเนี่ยไม่อร่อยเลยส่วนลูกชายก็ได้โยนมือถือที่ใช้ไม่ได้ทิ้งเพื่อเอาเคสซิลิโคนมาซ่อมล้อจักรยานก็พอโดยหลังจากที่ทั้งครอบครัวนะครับได้ออกเดินทางกันมาเรื่อยๆนี่เนี่ยก็เข้าสู่วันที่22แล้วโดยทั้ง4คนก็ยังคงเดินทางอยู่บนท้องถนนตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่กันที่เมืองชิซูโอกะแล้วและก็ยังคงกินอาหารแมวและน้ำกันประทังชีวิตก่อนจะได้มาเจอกับแก๊งนักปั่นที่ตั้งแคมป์อยู่ข้างทางโดยพวกนั้นก็มีทั้งอาหารและน้ำและนั่งเล่นไพ่กันอย่างสบายใจและพวกนั้นเนี่ยก็เลยบอกพวกเขาว่าตอนที่ขี่ผ่านภูเขาพวกเขาเนี่ยเอาขวดรองน้ำที่ไหลผ่านล่องหินตรงที่มีมอสขึ้นและนั่นเนี่ยก็แปลว่าน้ำสะอาดบริสุทธิ์แถมยังบอกพวกเขาว่าถ้าเอาอาหารมาตากแห้งหรือลมควันจะช่วยยืดอายุของอาหารให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นแถมยังบอกอีกด้วยว่าต้นวัชพืชบางชนิดเนี่ยก็กินได้และมันเนี่ยอาจจะไม่อร่อยมากแต่มีวิตามินเพียบเลยและแมลงอย่างตั๊กแตนก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทีเดียวและเมื่อได้คุยกับพวกกลุ่มนักปั่นสักพักพวกเขากับกลุ่มนักปั่นนะครับก็ได้ขี่จักรยานออกไปด้วยกันและไปจอดพักกันอยู่บนสะพานตอนนั้นเอง
ก็ได้มีทหารกลุ่มใหญ่เนี่ยเดินผ่านมาพวกเขาเนี่ยจึงเข้าไปสอบถามแล้วก็รู้มาว่าพวกทหารเนี่ยมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เดินเครื่องไม่ได้แต่ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันและพวกทหารเนี่ยก็กำลังจะไปตรวจสอบอีกโรงต่อทำให้จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เลยแยกกันกับกลุ่มนักปั่นเพื่อไปกันคนละทางครับโดยหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ออกเดินทางกันมาเองหลังจากที่ได้ใช้เวลานานแสนนานพอมาถึงในวันที่13พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงโอซาก้ากันจนได้แต่พอมาถึงที่นี่ที่นี่เนี่ยกลับไม่มีไฟฟ้าอย่างที่ได้ยินข่าวลือมาพอได้รู้แบบนั้นลูกสาวเนี่ยก็เลยโมโหพ่อมากที่พาเธอออกมาลำบากโดยลูกทั้งสองเนี่ยก็เลยตอบว่าที่พ่อเนี่ยไม่เคยรับผิดชอบอะไรได้เลยจนแม่เนี่ยต้องบอกให้หยุดเพราะพ่อเขาเนี่ยก็เป็นแบบนี้มานานแล้วและเมื่อทำอะไรไม่ได้นั่นเนี่ยก็เลยทำให้ทั้ง4ก็เลยขี่จักรยานต่อกันมาเรื่อยๆจนมาถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่กำลังจับสัตว์น้ำในนั้นมาทำเป็นอาหารแจกจ่ายให้ชาวบ้านกันอยู่ทำให้พวกเขาจึงรีบไปต่อแถวด้วยแต่พอถึงคิวนะครับอาหารเนี่ยก็ดันหมดพอดีแม้จะขอร้องอ้อนวอนยังไงพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้กินเหมือนคนอื่นอยู่ดีและพอถึงในวันที่67ตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนมาเดินลากจักรยานกันแทนเพราะว่าเหนื่อยและอ่อนเพลียกันมากๆและระหว่างที่นั่งพักกันอยู่ริมทุ่งพวกเขาเนี่ยก็เห็นหมูตัวนึงอยู่ในทุ่งนั้นทำให้พวกเขาจึงวิ่งออกไปช่วยกันจับมันและสุดท้ายพ่อเนี่ยก็จับมันได้แต่ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะหั่นมันเป็นชิ้นๆเจ้าของฟาร์มเนี่ยก็เข้ามาเห็นเสียก่อนและได้เข้ามากรีดคอหมูเพื่อรีดเลือดออกไปก่อนจากนั้นก็ให้ทั้ง4เนี่ยช่วยขนมันมาที่บ้านของเขาและทั้ง4ก็ยังโชคดีนะครับที่บ่อน้ำของชายคนนี้เนี่ยดื่มได้และก็ได้รับอนุญาตให้ดื่มส่วนหมูนั้นรั้วไฟฟ้าของฟาร์มเนี่ยไม่ทำงานพวกมันเนี่ยก็เลยหนีกันออกไปหมดพ่อเนี่ยจึงขอโทษที่ฆ่าหมูของเขาโดยไม่รู้เจ้าของฟาร์มเนี่ยก็เลยให้พวกเขาช่วยกันจับหมูที่เหลือกลับมาเพื่อแลกกับการยกโทษให้อีกทั้งยังทำอาหารให้พวกเขากินกันจนอิ่มด้วยและพอได้กินกันจนอิ่มแล้วทั้ง4นะครับก็ต้องช่วยชำแหละหมูที่พวกเขาฆ่าตายแล้วก็ทาเกลือใส่เนื้อหมูไว้ในถังแล้วก็พักเอาไว้1อาทิตย์ก่อนจะเอาไปลมควันและนี่ก็เป็นวิธีการเก็บหมูในยามที่ตู้เย็นใช้ไม่ได้และทั้ง4นะครับจึงต้องอยู่ทำงานที่นี่รอให้เจ้าของฟาร์มแบ่งเนื้อหมูให้เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยก็ได้กินอิ่มได้อาบน้ำแล้วก็มีที่นอนโดยในวันถัดมานะครับทั้ง4เนี่ยจึงช่วยกันจับหมูที่หนีออกไปอย่างขยันขันแข็งจนจับกลับมาได้ครบทุกตัวและก็ยังช่วยทำงานอื่นในฟาร์มทำให้เจ้าของฟาร์มก็เลยเอ่ยชวนให้พวกเขาเนี่ยอยู่ที่นี่หากพวกเขาเนี่ยต้องการแต่พวกเขาเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะไปคาโกชิมะกันต่อพอคุณตาเนี่ยคงจะเป็นห่วงมากแล้วทำให้เจ้าของฟาร์มจึงให้เสบียงไปมากมายเพื่อพอให้พวกเขาเนี่ยเดินทางกันต่อไปได้โดยหลังจากที่ออกมาจากฟาร์มกันแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำที่พวกเขาเนี่ยต้องข้ามไปแต่มันเนี่ยกลับไม่มีสะพานอยู่ตรงนั้นทำไมพ่อเนี่ยจึงเริ่มเก็บขอดไม้และข้าวของแถวนั้นเนี่ยมาต่อเป็นแพรแล้วก็ขนของพาทุกคนลุยข้ามไปโดยพ่อเนี่ยก็ส่งแม่กับลูกสาวไปไว้ที่อีกฝั่งแล้วก็พาลูกชายกลับมาขนจักรยานกันอีกรอบและตอนนั้นฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมาครับทำให้กระแสน้ำเนี่ยเชี่ยวขึ้นแพรเนี่ยก็เลยแตกกลางน้ำทำให้จักรยานเนี่ยจมน้ำหายไปหมดฝ่ายลูกชายก็เลยรีบว่ายน้ำเข้าฝั่งไปหาแม่และน้องสาวแต่พ่อเนี่ยถูกจักรยานคันหนึ่งทับและกดให้จมน้ำหายไปทำให้แม่และลูกๆพากันเดินตามหาพ่อจนฝนหยุดแต่ก็เจอแค่วิกผมของพ่อเท่านั้นครับทำให้ทั้ง3ก็เลยได้แต่กอดกันร้องไห้ด้วยความเสียใจโดยหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นวันเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยผ่านไปครับจนมันเนี่ยเข้าสู่วันที่94โดยในตอนนี้3แม่ลูกเนี่ยก็เดินเท้ากันต่อไปด้วยใจที่ยังเศร้าโศกต่อการจากไปของพ่อและแม่เนี่ยก็ไม่ยอมกินอะไรเลยและในจังหวะนั้นลูกสาวเนี่ยก็ได้ยื่นหมูในมือให้หมาที่เดินตามมาตัวนึงครับมันเนี่ยก็เลยไปพาเพื่อนมาทั้งฝูงเลยเพื่อมากัดแย่งกระเป๋าใส่อาหารของพวกเขาจนนั่นทำให้แม่เนี่ยเสียหลักกิ้งตกเขาและขาของเธอเนี่ยก็หักจนผิดรูปทำให้2พี่น้องก็เลยพยุงแม่เดินหนีฝูงหมาที่ตามมาเห่าใส่พวกเขาแต่แม่เนี่ยก็เจ็บขามากจนไม่สามารถเดินต่อไหวทำให้พวกเขาเนี่ยก็เลยหยุดกันอยู่บนรางรถไฟและตอนนั้นเองก็ได้มีรถไฟขบวนหนึ่งเนี่ยกำลังแล่นเข้ามาทำให้ฝูงหมาเนี่ยจึงวิ่งหนีไปและรถไฟเนี่ยก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขาพอดีแล้วก็หลับพวกเขาเนี่ยขึ้นไปด้วย
โดยรถไฟขบวนนี้ก็วิ่งได้ด้วยถ่านหินและก็มีคนโดยสารอยู่จำนวนหนึ่งโดยแม่นะครับก็ได้รับการดามขาชั่วคราวเอาไว้และในจังหวะนั้นก็ได้มีคนถามถึงพ่อของเด็กๆพอได้ยินแบบนั้นก็เลยทำให้ทั้งสามนะครับร้องไห้กันออกมาอย่างยกใหญ่และในเวลาเดียวกันนั้นนะครับภาพเนี่ยก็จะตัดไปที่อีกทางด้านนึงและมันเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยพ่อยังไม่ตายและเขาเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาก่อนจะออกเดินไปต่อและหลังจากออกเดินมาพ่อเนี่ยก็ได้นั่งหยุดพักด้วยความเหนื่อยและเขาเนี่ยก็ล้วงเจอผู้สัญญาณอันนึงในกระเป๋ากางเกงจึงได้จุดมันทำให้แม่ที่อยู่บนรถไฟเนี่ยเห็นสัญญาณและตะโกนบอกให้หยุดรถก่อนที่ทั้งสามนะครับจะวิ่งลงไปหาพ่อที่นั่งอยู่กลางทุ่งด้วยความดีใจและทั้งสี่เนี่ยจึงได้กลับมาอยู่ด้วยกันและก็ออกเดินทางต่อด้วยรถไฟขบวนนี้และพอรถไฟเนี่ยกำลังจะเข้าอุโมงค์พวกเขาเนี่ยก็ได้ปิดหน้าต่างไม่ทันทำให้ควันเนี่ยเข้ามาเต็มขบวนไปหมดโดยพอออกมาจากอุโมงค์พวกเขาเนี่ยก็หน้าดำกันไปตามๆกันครับก่อนจะได้หัวล็อกกันออกมากับคนทั้งขบวนรถไฟจนหลังจากเดินทางมาในวันนั้นนี่เนี่ยก็เข้าสู่วันที่108ในที่สุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็มาถึงคาโกชิมะและได้เจอกับคุณตาที่กำลังตกปลาอยู่ริมทะเลและเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เดินทางมาถึงคาโกชิมะกันแล้วทั้ง4คนนะครับก็ได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณตาที่ริมทะเลชายหาดแถวนั้นโดยหลังจากนั้นวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านล่วงเลยไปอีก2ปีกับอีก126วันตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็เริ่มชินกับการที่ต้องอยู่ที่นี่แล้วโดยในวันนี้พ่อกับลูกชายเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากการออกทะเลไปหาปลาส่วนลูกสาวก็กำลังทอผ้าอยู่ในบ้านและแม่เนี่ยก็เก็บมะเขือเทศอยู่ในไร่กับคุณตาโดยพวกเขาเนี่ยก็มีความสุขมากทีเดียวที่นี่ที่ได้อยู่ร่วมกับชาวบ้านในเมืองนี้ด้วยแต่แล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่กันแบบนี้มาเนิ่นนานจู่ๆในรุ่งสางวันหนึ่งพ่อเนี่ยก็ได้เดินออกมาจากบ้านคนเดียวไปที่ห้องเก็บของเพราะว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกที่เขาเนี่ยเก็บไว้ในกล่องมานานแล้วมันเนี่ยจู่ๆก็ดังขึ้นนั่นเนี่ยเลยทำให้เขาแปลกใจมากแต่พอเขาได้มาเดินดูที่ห้องเก็บของหลังจากนั้นไม่นานจู่ๆเสียงเพลงตามสายเนี่ยก็ได้ดังตามมาครับทำให้ผู้คนในเมืองต่างก็ตื่นออกมาดูโดยไฟตามบ้านเรือนก็ค่อยๆติดขึ้นทีละดวงแล้วก่อนที่หนังนะครับจะตัดภาพมาที่โตเกียวในเวลาต่อมาโดยที่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็กลับมาสู่สภาพปกติโดยมีรายงานว่าการที่ไฟฟ้าดับเมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วนั้นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคาดว่าเกิดจากเปลวเพลิงสุริยะหรือดาวหางที่โคจรเข้ามาใกล้โลกหรืออาจเกิดจากการก่อการร้ายไซเบอร์ที่มุ่งโจมตีโครงข่ายและพลังงานและก็โรงงานไฟฟ้าแต่มันเนี่ยก็ยังไม่มีการพิสูจน์ถึงสาเหตุที่แน่ชัดครับแต่ตอนนี้ครอบครัวทั้ง4ก็ได้กลับมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในโตเกียวเหมือนเดิมแล้วโดยวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้รับจดหมายเป็นรูปจากกล้องฟิล์มของกลุ่มนักปั่นที่ถ่ายพวกเขาไว้ในตอนนั้นนั่นเองก่อนที่หนังจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Survival Family โดยผมหลังจากที่ได้ดูเนี่ยก็ชอบหนังเรื่องนี้มากครับมันเนี่ยเป็นหนังเอาชีวิตรอดอีกเรื่องที่ค่อนข้างสนุกและปนฮาได้ดีอีกเรื่องเลยโดยจริงๆเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้าวันนึงไฟฟ้าทั้งโลกหายไปแบบในหนังอะไรเนี่ยจะเกิดขึ้นบ้างมันเนี่ยคงส่งผลกระทบอะไรหลายๆอย่างเป็นวงกว้างจนโลกเนี่ยอาจประสบปัญหาแบบในหนังก็ได้ครับและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่ 7.2 เต็ม10คะแนนส่วนในวันเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่8เต็ม10คะแนนเลยละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebookมี Instagram ช่องแล้วก็มี TikTok ของช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอสำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ